ุดสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้สอนอธิบายเกี่ยวกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกโดยพิจารณาจากสีของตัวเล่นการวางตัวเล่นและจำนวนของตัวเล่นที่แสดงความสัมพันธ์ของสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกจากจำนวนไปสู่ตัวอักษรหรือบทนิยามวิธีใช้สื่อชุดนี้นะครับใช้การพลิกและการถอดตัวเล่นวางสลับตำแหน่งของตัวเล่นแสดงความสัมพันธ์ของสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกจากจำนวนไปสู่ตัวอักษรหรือบทนิยามหากต้องการหาผลบวกของ2บวก3และบวกที่4เราจะใส่นะครับสื่อเข้าไปในกรอบนะครับ2ชิ้นแล้วก็เพิ่มไปอีก3ชิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอีก4ชิ้นซึ่งจะได้ว่านะครับ2บวกด้วย3และบวกด้วย4มีค่าเท่ากับ9หากพิจารณาอีกทำนองหนึ่งนะครับเราต้องการหาผลบวกของ3บวกด้วย4และบวกด้วย2นะครับก็จะใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปในกรอบนะครับ3ชิ้นตามด้วย4ชิ้นนะครับและตามด้วย2ชิ้นนะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9เช่นกันดังนั้นนะครับสามารถทำให้เราสรุปได้ว่าวงเล็บเปิด a บวก b วงเล็บปิดบวก c เท่ากับ a บวกวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิด